โปรดฟังอีกครั้งบินไทยฟื้นแล้วสั่งซื้อเครื่องฝูงใหญ่80ลำ8แสนล้านย้ำชัดงานนี้ไม่มีคอมมิชชั่นหากย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนที่การบินไทยสายการบินแห่งชาติขาดทุนบักโกรกต่อเนื่องหลายปีจนเมื่อมาเจอโรคโควิด -19 ระบาดหนักเป็นหมัดนอกถึงกับร่วงต้องประกาศล้มละลายและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูก,กิจการซึ่งหากนับระยะเวลาจากสารล้มละลายกลางเห็นชอบกับแผนฟื้นฟูการบินไทยเมื่อวันที่15มิถุนายน2564ถึงวันนี้แค่2ปีกว่า การบินไทยสามารถฟื้นฟูกิจการได้สำเร็จเริ่มทยอยจ่ายหนี้ที่ค้างอยู่แสนกว่าล้านบาทและยังเหลืองเงินสดอยู่ในมือกว่า67,000ล้านบาทถือว่าอู้ฟู่เลยทีเดียวล่าสุดคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่นำโดยนายปิยศวดรษอัมรนันในฐานะประธานโชว์ผลประกอบการเมื่อปี2566ออกมาอย่างสวยหรูโดยมีรายได้รวม1 6 000, 1 0 6 7ล้านบาทเติบโต 53. 3จาเจากปีก่อนที่ทำได้56,026ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพฝูงบินการเพิ่มเที่ยวบินไปยังเมืองสําคัญการกลับมาให้บริการเส้นทางหลักในจีนเพิ่มความถี่ไปยังเส้นทางยอดนิยมและเปิดเส้นทางใหม่พร้อมกับการขายสินทรัพย์และการรับโอนเครื่องบิน A320-200 จากบริษัทไทยสมายจํานวน16ลําเพื่อทําการบินแทนในเส้นทางในประเทศการปรับโครงสร้างหนี้และการขายสินทรัพย์ส่งผลให้ปี2566 การบินไทยมีกำไรสุดที่28,123ล้านบาทพริกจัดที่เคยขาดทุนรวม272ล้านบาทด้านสภาพคล่องณวันที่31ทธันวาคม2566บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม238,991ล้านบาทหนี้สินรวม282,133ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก31ทธันวาคม2565ในส่วนของผู้ถือหุ้นของการบินไทยและบริษัทย,ย่อย ติดลบ43,142ล้านบาทซึ่งติดลบลดลงจากปี2,565จำนวน27,882ล้านบาทนายปียสวัร์กล่าวถึงแผนการจัดหาเครื่องบินที่เพิ่งลงนามสัญญากับบริษัทโบ i n g และบริษัท GE Aerospace เพื่อจัดหาเครื่องบินโบอิง g 787 d r e a m l i n ีมไลลำพร้อมเครื่องยนต์ g n x x รวมทั้งสิทธิในการจัดหาเครื่องบินเพิ่มเติมสูงสุดรวมเป็น80ลำ โดยยืนยันว่าไม่กระทบสถานะทางการเงินแน่นอนส่วนรูปแบบการจัดหาเป็นไปได้ทั้งการเช่าเช่าซื้อและซื้อขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคาดว่าจะมีความชัดเจนในปี2,568หากจัดหา80ลำตามแผนจะทำให้ปี2,576มีฝูงบิน154ลำสนับสนุนโนโยบายเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคของรัฐบาลนายชายเอียมศิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนย้ำว่า บริษัทได้พิจารณาการเพิ่มฝูงบินจากความต้องการทางธุรกิจและดินตรงกับผู้ผลิตเครื่องบินและผู้ผลิตเครื่องยนต์มั่นใจว่ามีความโปรง่งใสและไม่มีค่าคอมมิชชั่นอย่างที่ถูกกล่าวหาการจัดหาฝูงบินใหม่เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้เพิ่มขึ้นโดยมีเป้าหมายอยู่ที่30-35ถึงเอร์เซจากปัจจุบันที่2 1เปซซึ่งถ้าไม่เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจะไม่สามารถที่จะพลิกฟื้นองค์กรได้หากสายการบินเจ้าบ้านไม่มีความแข็งแกร่งเพียงพอการจะเป็นศูนย์กลางการบินนนขของงประะเทททศไยยจยากึ้้ัี ตามแผนการเครื่องบินโบอิง787 Dreamliner จะเข้าประจำการในฝูงบินภายใต้กรอบระยะเวลา10ปีโดยจะเริ่มทยอยส่งมอบตั้งแต่ปีพุทธศักราช2570เป็นต้นไปซึ่งหากเช็คราคาดู Boeing 787-8ลำละ239ล้านดอลลาร์787-9ลำละ281ล้านดอลลาร์7 8 7 0ลำละ325ล้านดอลลาร์การซื้อเครื่องบิน787จำนวน80ลำครั้งนี้จะมีมูลค่าราว800ล้านบาท ถือเป็นดินที่ใหญ่มากที่สุดดินหนึ่งของเอเชียและของโลก